สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาToyota Yaris Ativeได้เปิดตัวพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือ Eco Car ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวไทยเป็นจำนวนมากโดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 539,000 บาทซึ่งถือว่าราคาโดนใจมากๆเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ Toyota มั่นใจจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแต่กว่าจะมาเป็น Toyota Yaris Ativeคันนี้จะต้องผ่านกระบวนการมากมายเที่ยวจนตกผนึกเพื่อให้ออกมาเป็นรถให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสโดยฮิเดยูกิคามิโอหัวหน้าวิศวกรบริหารผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารถยนต์ Yaris Ativeใหม่และเป็นลูกม่อคนสำคัญของ Toyota ซึ่งเขาผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนทั้งการออกแบบการขายการตลาดผลิตภัณฑ์และการวางแผนองค์กรรวมถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยคามิโกะกล่าวว่าเขายอมรับว่าจากประสบการณ์ทั้งหมดมีเพียง2สิ่งที่ตั้งใจอยากให้ประสบความสำเร็จคือ 1. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ 2. การมีส่วนร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าคามิโกะกล่าวว่าทีมวิศวกรผู้พัฒนาโครงการ Toyota Yaris Ativeรุ่นนี้ได้เริ่มวางแผนงานและเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนหรือปีพ.ศ. 2561โดยเขาเริ่มจากการพบปะผู้คนจำนวนมากทั่วโลกเพื่อตรวจสอบความมั่นใจว่า Toyota จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในตลาดของประเทศไทยและตลาดทั่วโลกได้เพื่อนำไปพัฒนารถยนต์ Yaris Ativeเพื่อมอบความอุ่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความนึกคิดของเจ้าของรถในปัจจุบันรวมทั้งกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของกลุ่มลูกค้าอย่างลึกซึ้งซึ่ง Toyota เองก็ได้รับฟีดแบคจากลูกค้ารวมทั้งหมด250คนจากประเทศต่างๆมากกว่า3ประเทศด้วยคามิโกะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ Toyota ทดลองพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในระดับโลกผ่านความท้าทายต่างๆมากมายจนรถคันนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและย้อนกลับไปเมื่อปี2560 Toyota ได้แนะนำ Yaris Ativeครั้งแรกในเมืองไทยซึ่ง Yaris Ativeแบบ4ประตูถือว่าเป็นรถรุ่นเริ่มต้นรุ่นสำคัญของเราในระดับโลกและหากย้อนกลับไปให้ลึกกว่านั้น Toyota แนะนำ Yaris Ativeแบบ4ประตูหรือ Vios Generation แรกในปีพ.ศ. 2545และมียอดขายสะสมมากกว่า 3,500,000 คันทั่วโลกและเมื่อปี 2550 ก็ได้ส่งเจเนเรชันที่ 2 และเจเนเรชันที่ 3 ในปี 2556 และได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามอีกด้วย Toyota Yaris Ativeได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรถ Eco Car ของประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายมาเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อปีพ.ศ. 2558โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 36% ของตลาดรถยนต์โดยเมื่อปีพ.ศ. 2564รถ Eco Car มีส่วนแบ่งในตลาดขึ้นไประดับ 60% ของตลาดรถยนต์นั่งซึ่งคามิโกะมีความมั่นใจว่าตลาดนี้ยังเติบโตต่อขึ้นไปอีกและตลาด Eco Carเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยเราพยายามสอบหาว่าลูกค้าหลักของรถคันนี้คือใครซึ่งคำตอบที่ได้มาก็คือเป็นผู้ซื้อรถคันแรกที่มีช่วงอายุประมาณ30ต้นๆและกลุ่มผู้หญิงโสดที่อยู่กับครอบครัวหรือเพิ่งเริ่มมีครอบครัวมีลูกเล็กซึ่งเป็นแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบและจุดขายหลักของ Yaris Ativeโดย Toyota ได้ใช้หลักกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่ความภาคภูมิใจความสะดวกสบายและราคาที่สามารถจับต้องได้
และรถคันนี้ไม่ใช่แค่รถที่ใช้งานได้จริงแต่ยังต้องเป็นรถที่สตอร์ไลฟ์สไตล์และตัวตนได้ด้วยซึ่งยาริสเอทีฟใหม่จึงมาพร้อมกับความทรงพลังและความสง่างามด้วยการออกแบบให้เป็นรถฟาสต์แบ็กที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยุโรปแต่ขณะเดียวกันห้องโดยสารต้องกว้างขวางและ Toyota ยังยกระดับสมรรถนะพื้นฐานต่างๆครั้งใหญ่เพื่อทำให้รถคันนี้เป็นยนต์กรรมที่เพียบพร้อมและล้ำสมัยซึ่งมอบความมั่นใจในการขับขี่และ Yaris Active คันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่เหนือระดับกว่ารถรุ่นอื่นๆในกลุ่ม Eco Car ด้วยและที่สำคัญทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดได้ถูกรวมเอาไว้อยู่ในรถคันนี้ที่มาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้และเขามั่นใจว่า Yaris Active คันนี้จะช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างแน่นอนและคามิโกะหัวหน้าวิศวกรบริหารผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารถยนต์ Yaris Active หวังว่าทุกคนจะรัก Yaris Active มากเท่ากับเขาและทีมงานเพื่อให้สามารถเรียกรวมๆได้ว่าเป็นรถของเราสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ